แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 ผมสมัครสมาชิกเดือนที่4แล้วจะได้ยศในดิสไหมได้ครับไปขอเอาแล้วกันผมไม่รู้ว่าในดิสชื่ออะไรลองแท็กผมเดี๋ยวผมไปใส่ให้อีกทีนะครับตอนหลังจากจบไลฟ์นะอ่ะเริ่มจากอันแรกไม่ต้องถามไม่เชื่อกากนูบโบรกากโอเคกากนะครับ2อันต่อไปเป็นในส่วนของอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรก่อนโอเคดีนะผมเปิดอันนี้มาเป็นตัวเสริมให้นะครับเราจะได้จัดกันอย่างถูกต้องนะครับสีเวทรูปหนึ่งอันนี้คือเอมเมอรัลโอบอ๋อผมนึกว่าไออันเนี้ยคือเอมเมอรัลไอเขียวเนี้ยคือเอมเมอรัลอ๋อไม่ใช่อันนี้คือเอมเมอรัลโอบอ่ะความสามารถของมันก็คือให้ค่าชนะธาตุ94นะครับซึ่งถือว่าน้อยสำหรับ3ดาวนะครับการทำปฏิกิริยาประเภทชาร์จไฟฟ้าระเหยแช่แข็งงอกเงยไฟฟ้าระเหยแช่แข็งงอกเงยก็น่าจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับน้ำทุกปฏิกิริยาจะเพิ่มแรงโจมตีให้คุณ 20%ถามว่าดีไหมในช่วงต้นเกมผมว่าดีสำหรับคนที่เล่นสายชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันดาเมจแรงลงมาจากโอเวอร์โหลดในช่วงต้นเกมนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครเล่นชาร์จไฟฟ้าเนี่ยตัวของ Emerald Orb ค่อนข้างโอเคใช้คำว่าค่อนข้างนะค่อนข้างโอเคนะครับมันให้ชนะธาตุอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยในกรณีคุณอัพเป็นเวล40ก็ให้มา50หน่วยนะครับซึ่งมันถือว่าน้อยแหละแต่ว่าโอเคแหละมันก็มีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีอะไรมาด้วยก็เป็นสายมัลตินะครับซึ่งผมให้4ไม่สิต่อไปก็เป็นในส่วนของอาวุธที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยทวินเนฟไลท์นะครับมันอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ให้อัตราคีครับ 15% นะเลเวล90ซึ่งเป็นสื่อเวทไม่กี่อันในเกมที่ให้อัตราคีคุณนะครับซึ่งถือว่าดีเพราะว่าสื่อเวทอัตราคีน้อยจริงคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสื่อเวทที่ให้อัตราคีมีอะไรบ้างมีมีตัวของในไฟเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกโซลาร์เพลโซลาร์เพลแล้วก็สื่อเวทใหม่ปะสื่อเวทใหม่มันแค่นี้มันสื่อเวทใหม่ปะน่าจะใช่นะครับสื่อเวทใหม่ก็อัตราคิถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกอาวุธ5ดาวครับอย่างพวกลอสใช่ลอสเพลเยอร์ยศสุรตานในดิสชั้นยังอยู่ดียังอยู่ดีใจจังนั่นแหละยศอะไรหรอครับเป็นสมาชิกมานานยังไม่รู้เลยเป็นยศในนั่นไงยศในดิสคอร์ดยศทุนนิยมอะยศในทุนนะเรียกให้ดีหน่อยยศในทุนซึ่งด้วยความที่มันให้อัตราคีเนี่ยส่วนตัวผมจะให้เทียร์บีนะมันถือว่าโอเคเลยยันเฟยวิซิตกับอะไรเนี่ยเลฟฟิชสติงเลสต้นเกมโกงไหมโกงครับโกงมากครับโกงมากมากแต่ต้นเกมต้นมากๆเนี่ยผมมองว่าเป็นพวกอาวุธชำนาญธาตุจะดีกว่าวิซิตทำไมเพราะวิซิตเนี่ยมันไม่ได้สุ่มได้ตัวของค่าชำนาญธาตุเสมอไปโอเคถ้าเกิดมันสุ่มได้เนี่ยหมายถึงถ้าเกิดมันดันสุ่มได้เนี่ยมันแรงมันโกงมากช่วงต้นเกมแต่ถ้ามันสุ่มไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างดีพีเอสน้อยครับช่วงต้นเกม ADK อะไรพวกนี้อย่างดาเมจค่อนข้างเบาอยู่ชำนาญธาตุที่เป็นอาวุธดิบๆเลยอย่างพวกสกายไม่ใช่สกายไอเขาเรียกอะไรนะอะไรอยู่ๆผมลืมชื่อสกิฟิเชียลนอนน้อยได้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับสกิฟิเชียลนะครับอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะมันเสถียรกว่านั่นเองในเรื่องของดาเมจพี่พุทธสุดหล่อครับไรเดนใส่หอกเขียวได้ไหมครับไรเดนใส่หอกเขียวได้ไหมพอดีจะเปิดเอาพอดีเปิดได้ C2ได้ครับพอได้เอามันใส่ได้ครับมันใส่ได้นะใช้คำนี้แล้วกันมันใส่ได้อาจจะไม่ได้แรงที่สุดแต่ก็โอเคเพื่อเห็นว่า YouTube ในมือถือกดหัวใจได้แล้วไอ้ยะอ่ะแล้วก็อาวุธต่อไปเป็นอาวุธที่น่าจะให้ค่า ER ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาวุธสื่อเวทที่เรียกว่า Magic Orb โอเคคนละอันนะครับแต่นี้ให้จำนวนธาตุโคตรเยอะครับผมเลเวล40ให้100หน่วยอันนี้แหละที่ควรเอามาใช้แทนวิซิตในช่วงต้นเกมนะเพราะอะไรเพื่อความเสียหายแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุไฟฟ้ากับน้ำหมายความว่าคุณเล่นสายชาร์จไฟฟ้านี่คือโกงเลยแต่ถ้าคุณเล่นสายโอเวอร์โหลดคุณแปะไฟฟ้าก่อนแล้วคุณเอาไฟตามแรงอยู่ดีนะครับทำดาเมจแรงขึ้น 12% นอกจากนั้นจะมีค่าชำนาญธาตุโคตรเยอะ
คือ187หน่วยแมปป้าแมดีกว่าโชคต้นเกมสินะใช่ครับดีกว่าในโชคต้นเกมครับแมปป้าแมเลยแมปป้าแมครับเข้าสู่เทียร์ A ของสายชำนาญธาตุมันให้ชำนาญธาตุเยอะมากจริงๆเลยอยู่เทียร์ A ไปเลยครับเป็นอาวุธ3ดาวไม่กี่อันที่อยู่เทียร์ A นะครับและต่อไปเป็นอันที่ผมแทบจะไม่เคยเห็นใครได้ใช้มันหรือเคยใช้มันนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันกระจอกบอกเจ๋งครับเอ้ยฟื้นฟูเหรอโอเคนั่นแหละที่ผมจำสลับกันอันนี้ได้ฟื้นฟูแต่ทำไมคนไม่ค่อยใช้วะน่าจะเป็นเพราะว่าต้นเกมมันแจกของฟื้นฟูเหรอมันแจกสื่อเวทฟาโวเหรอแต่มันแจกธนูไม่ใช่เหรอทำไมคนไม่ค่อยใช้อ่ะผมไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะ Author Worldly Story อันเนี้ยเออมันหรือเพราะว่าต้นเกมมันดูให้น้อย 21% นี้อ่ะมันดูให้น้อยไปปะหรือยังไงแต่เมื่อเก็บอนุธาจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยเออฮีลได้ด้วยก็เหมาะกับการเอามาทำสายโซโล่อยู่นะเออนั่นแหละไม่เคยเห็นมาก่อนเออมีคนไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะหนักเลยแต่ถ้าดูจากความสามารถนะเอาณเลเวล40นะครับในช่วงต้นเกมเนาะที่เราใช้กัน 21% ถามว่ามันเพียงพอไหมถ้าคุณเล่นพวกตัวละครอย่างหยานเฟยผมมองว่าไปใส่ชิ้นอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบพวกตัวละครที่ต้องใช้อันติอย่างตัวอะไรดีอะแป๊บนึงกลับไปดูในเกมแป๊บนะครับในเกมตัวละครสื่อเวทที่แบบจำเป็นต้องใช้อันติมากๆบาบาร่าเหรอมันก็ได้นะเก็บบรรทุกธาตุแล้วเพิ่มพลังชีวิตแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องฟื้นให้บาบาร่าโมนาถ้าคุณหลุดได้โมนามาอาวุธชิ้นนั้นโอเคนะเออแต่สุดท้าย TTDS ก็ดีกว่าอยู่ดีครับเออซูโคสเนี่ยโคสใส่ได้แต่ก็ใส่สกิปเชียลดีกว่าหนิงกวงเหรอหนิงกวงไม่ค่อยคุ้มมันใส่ได้แต่มันไม่คุ้มว่ะเออมันใส่ได้แต่มันไม่คุ้มใช่ใส่ได้แต่ไม่คุ้มถ้างั้นก็อยู่ประมาณเทียร์ซีครับใส่ได้แต่ไม่คุ้มประมาณนี้ผมว่าแย่กว่าตัวของไอเอมเมอรัลด์อีกนะเอมเมอรัลด์โอบนี่อย่างนั้นปะเออนั่นแหละ TTDS ครับ S สมชื่อ TTDS ครับ คือทำไมเสือเผื่อผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้ใช้จะได้รู้นะครับว่าทำไมถึงกลายเป็นเทียร์ S ทั้งที่เป็นแค่อาวุธ3ดาวและให้ค่าพลังชีวิตซะด้วยนะครับทำไมถึงเป็นเทียร์ Sเรามานั่งดูความสามารถของมันครับด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธ3ดาวมันสามารถหาขัด5ได้ง่ายนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อสลับตัวละครนะครับตัวละครถัดไปที่ออกมายืนในสนามเนี่ยจะได้ ATK 48% โกงป่ะ ATK 48% นะครับเยอะขนาดไหนมาดูผมจะสมมุติในกรณีของนาเวียผมนะครับ ATK 3,200 เดี๋ยวผมจะให้ดูกรณีที่มีตัวละครถือ TTDS มาใส่แล้วกันสมมติเป็นคลีก็ได้ไม่มีสั่นพ้องไฟนะไม่มีสั่นพ้องไฟนะอันนี้ตอนนี้3,298นะครับจำเลขไว้แล้วกัน3,298ให้มันใส่ TTDS ต่อให้เวล1เลยเพราะว่ามันมีผลแค่กับขัดนะครับตอนนี้เป็นคลีอยู่ใช่ไหมเราสลับตัวเป็นนาเวียปุ๊บคุณดู ATK ที่มันเพิ่มมาดิโอ้โห ADK ฟรีๆที่เยอะกว่าขนนก5ดาวอะครับสกิลมันซ้อนกันได้ไหมไม่ได้ครับสกิลซ้อนก็ไม่ได้และในกรณีที่คุณใส่สั่นพ้องไฟด้วยอะกรณีที่คุณใส่สั่นพ้องไฟด้วยล่ะครับเป็นยังไงโอ้โหปะ ได้เพิ่มมา1,000อะ1,000 กว่า ADKเวอร์ป่ะเวอร์มากนะเออหมายถึง3999เนี่ยเวอร์มากนะราคาอย่างสวยเลยเออนั่นแหละเวอร์นะเวอร์นะมาจัดต่อนะครับเอาไปแล้วผมเพิ่มเทียร์ดีกว่าผมว่าอันนี้มันโกงน่าเกลียดเลยมันคือ SS เดี๋ยว SS เน็ตกากมากโอ้ไม่เป็นไรครับก็ขอให้เน็ตดีขึ้นในอนาคตละกันหัว NS เลย
ผมว่ามันไม่น่าใช้แค่ SS ไปเลยครับเป็นอาวุธที่ขี้โกงเหลือเกินต่อไปน่าจะพอจัดได้แล้วนะครับเพราะว่าผมน่าจะพอจำความสามารถของหลายอาวุธได้3ดาวผมไม่ค่อยจำเพราะว่าไม่ได้ใช้ดูโดโกเทลครับเป็นอาวุธที่เป็นอาวุธประจำตัวคลีให้พวกค่าพลังโจมตีแล้วก็โบนัสดาเมจการชาร์จโจมตีซึ่งถามว่าดีไหมมันดีกับยานเฟยคลีหนิงกวงแล้วก็ตัวละครสื่อเวทที่ใช้การชาร์จโจมตีเป็นดาเมจหลักทั้งหลายนะครับอย่างเช่นในส่วนของนิวเวเลตก็ใช้ได้แต่ว่ามันให้ค่า ADK ไงประเด็นซึ่งมันทำให้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็มันหาไม่ได้แล้วด้วยนะครับในตอนนี้ส่วนตัวผมมองว่าอาวุธมันค่อนข้างแรงก็สมควรผมให้ TA ครับแรงพี่ครับบูมสติ๊กแรงไหมไม่ตอบดีกว่านะครับต่อไปเป็นองุ่นเนี่ยจากมันไม่จำเป็นอะมันไม่มีสื่อเวทที่จำเป็นต้องใช้มันนะครับคือมันให้พลังโจมตีโอเคมันดูดีเว้ยแต่แบบเราอยากให้สื่อเวทเป็นตัวกายภาพก็ยังไงอยู่มันเหมือนองุ่นไม่รู้เรียกมันว่าองุ่นแล้วกันไม่รู้จะเรียกอะไรพาโวโอ้โห SS ไปครับมันเป็นอาวุธที่โกงนะแต่จริงๆเนี่ยตัวละครสื่อเวทไม่ค่อยใช้พาโวกันนะสังเกตปะตัวละครสื่อเวทผมให้ประมาณ 90% ไม่ใช้พาโวแปลกไหมตัวละครอาวุธชนิดอื่นเนี่ยคือฮิตมากพาโวนี่คือใส่ได้เกือบทุกตัวแต่สื่อเวทเนี่ยคนไม่ค่อยใช้พาโวกันเว้ยอันนี้แปลกอยู่ผมมองว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีพวก TDDS มีพวกวิสซิตซาคิคือไอ้พวกนี้บางทีได้บางในหลายๆกรณีมันอาจจะดีกว่าแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าฟาโวมันก็ยังโกงอยู่ดีนะครับพี่ไม่อ่านแชทผม TRTDDS TRTDDS ก็ได้แต่ช่างมันนะครับเป็น TR นั่นแหละเดี๋ยว TR ยาวไป เดี๋ยว TR ยาวไปแฟชั่นดีแค่นั้นBlack Cliff อันนี้ดีนะอันนี้เป็นสื่อเวทความแรงคิไม่กี่อันที่เราหาได้ฟรีนะครับใช่ป่ะมันน่าจะไม่มีอันอื่นแล้วมีวิสิตแต่วิสิตดีกว่ามันอะเพราะงั้นผมให้ B ว่ะเอาจริงคือทำไมถึงแย่กว่าโดโดโกเทลอีกถ้าเอาเรื่องดาเมจของสมมติโดโดโกเทลเนี่ยมันเก่งเรื่องการทำดาเมจในเรื่องของการเขาเรียกอะไรทุ่มไอ้ไม่ใช่ทุ่มอะไอชาร์จโจมตีอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มันให้ ADK ซึ่งตัวละครสื่อเวทส่วนใหญ่ผ่าน ADK นะครับส่วนวิสิต ADK อ่ะมัน510และที่เหลือความในคลิปมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่มันดีเนี่ยคือมันมีโอกาสที่คุณจะได้ ADK โอกาสที่คุณจะได้โบนัสธาตุและโอกาสที่คุณจะได้ชำนาญธาตุซึ่งมันดีหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันครับบิ๊กแบ็คคลิปเนี่ยมันได้ความแรงคลิปส่วนออฟลองไม่ใช่ออฟลองเขาเรียกอะไรความสามารถอาวุธเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันให้พลังโจมตียิบย่อยครับมันให้น้อยมันเทียบกับวิสิตเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยมันสู้ไม่ได้เลยครับก็เลยให้ทักเทียบีแล้วกันมานั้นผมโมนาทีมพี่นิวผมใส่วาโวทำยา300ดีมากนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีของโมนาสายปั๊มอันติอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำให้อันติตัวเองแรง ผมที่ช่วงแรกไม่รู้อะไรเลยครับก้อนเกลือสีชมพูมาใช้โอ้โหนอนคาง80 90เพราะสื่อเวทส่วนใหญ่ผมไม่รู้จักเลยต่อมานะครับอันนี้ผมไม่รู้จักแต่ถ้าจำไม่ผิดจะให้เป็นในส่วนของพลังโจมตีนะครับเป็นอาวุธของน้ำแข็งอะเป็นของแมปน้ำแข็งนะครับเป็นของภูเขาForce Bracer Force Bearer นั่นแหละเมื่อกี้นึกว่ามีตัว Z นะครับให้พลังโจมตีจริงด้วยนะครับตามที่คิดไปเลยเมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีจะมีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างออกมาเป็นดาเมจ 80% ของพลังโจมตีถ้าศัตรูติดอยู่ในสภาวะในสภาวะของธาตุน้ำแข็งก็คือจะติดแช่แข็งติดแค่น้ำแข็งเฉยๆก็ได้นะจะสร้างกระสาย 200% ของพลังโจมตีใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับถามว่าดีไหมผมให้ B ว่ะ B แบบ B ที่แย่กว่านี้ผมให้ C เลยไม่จำเป็นให้ C เลยต่อมาเป็นผลไม้ของเมืองไม้นะครับก็คืออ่านว่าอะไร Food of Fulfillment Yes ให้ฟื้นพลังงานดีหลังจากทำปฏิกิริยาธาตุจะได้ค่าชำนาญธาตุอันนี้ก็ดีนะครับเป็นอาวุธคราฟซะด้วยสามารถได้สูงสุดก็คือ36หน่วย5สแต็กนะครับหรือประมาณเท่าไหร่
กือบ200นะครับเยอะเยอะอยู่เยอะมากไม่ใช่เยอะอยู่นะครับเป็นอาวุธที่ดีให้ทั้งฟื้นฟูให้ทั้งชำนาญนะครับแต่อาจจะเก็บสแต็กยากกว่าอาวุธอื่นๆนิดหน่อยนะครับส่วนตัวผมให้ A แบบ A มากๆอ่ะ A บวกอันต่อไปจากธนูเหรอ A ก็ได้นะต่อมาคือมันเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละอาวุธสื่อเวทนี่จำไม่ค่อยได้จริงอาวุธสื่อเวทนี่จำแทบไม่ได้เลยอ่ะชื่อแม่งแต่ละอันไหนนะเมื่อกี้มันคืออันนี้อ่ะแม่ป้าแม่เป็นอาวุธชำนาญธาตุที่ให้ชำนาญธาตุเยอะมากส่วนตัวผมมองว่าไม่ดีเท่าซากิฟิเชียลผมให้ A แบบ A บวกเหมือนกันแต่ผมว่าแย่กว่าในส่วนของฟรุตคูพิเมนต์นิดนึงเพราะว่าคูพิเมนต์เนี่ยมันให้ฟื้นฟูแล้วก็ให้ชำนาญธาตุเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้มันให้ฟื้นฟูนั่นแหละเมื่อเทียบกับในส่วนของแม่ป้าแม่ที่ให้แค่ในส่วนของชำนาญธาตุกับเบอร์นาธาตุซึ่งชำนาญธาตุมันให้น้อยด้วยนะครับ110ผมก็เลยให้ตัวของคูพิเมนต์เนี่ยน่าจะดีกว่าในมุมมองของผมใช้ผลไม้ไม่ได้ฮะใช้ผลไม้ได้บ้างครับไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยเดี๋ยวอาเขาสามารถได้ฟังแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามันใช้กับตัวอะไรได้บ้างเพราะผมเองก็จำความสามารถมันไม่ค่อยได้นะครับนอกจากหัวใจนี่ก็คือหลังจากที่คุณทำปฏิกิริยาธาตุเนี่ยคุณจะได้รับเอฟเฟกต์ wax the vein นะครับโดยจะทำความเขาเรียกอะไรจะทำให้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น24หน่วยและพลังโจมตีลดลงนี่แหละคือข้อเสียคือมันทำให้พลังโจมตีลดลง 5% นะครับสูงสุด5สแต็กคือพลังโจมตีของเราลดลง 25% แต่ให้ค่าความชำนาญธาตุเดี๋ยวดูขัน5ก่อนให้ค่าความชำนาญธาตุเนี่ย36คูณ5ได้เท่าไหร่36คูณ5180ป่ะคิดเลขเร็วเกินนะครับจำไม่แน่ใจเหมือนกัน36คูณ5 180ป่ะวะ180นะครับ180หน่วยซึ่งไม่ได้น้อยแต่นั่นแหละมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือมันลดค่าพลังโจมตีของเรานะครับและในตอนที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยในทุกๆ6วิจะหายไปทีละ1สแต็กนะครับประมาณนั้นถามว่าใช้กับใครได้บ้างในเกนชินก็ส่วนมากจะเป็นตัวละครที่ใช้ทั้งค่าฟื้นฟูและชำนาญธาตุซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นธาตุไม้ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวดูกันคือเวทที่ใช้ค่าชำนาญธาตุกับฟื้นฟูนะนาฮิดะใช้ได้ครับเทโซไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มซูโคสใช้ได้ใครอีกน่าจะมีแค่2ตัวครับที่น่าใช้อยู่หลักๆใช่นอกนั้นก็เฉยๆไม่ค่อยน่าเอามาใส่ไปซูก็พอใส่ได้แหละแต่ว่าไปใส่ตัวของโปรโตไทป์ดีกว่ายายสายชำนาญนะยายสายชำนาญก็ใส่ได้ครับก็ใส่ได้ประมาณนั้นใส่ได้อยู่ไม่กี่ตัวแต่ว่าใส่แล้วดีมีทั้งฟื้นฟูมีทั้งชำนาญธาตุที่ค่อนข้างเยอะๆนะครับประมาณนั้นก็เลยให้เทียร์ค่อนข้างสูงต่อไปเป็นวันเดอริงเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับว่าทำอะไรได้เดี๋ยวดูแป๊บWandering Ivan Star Event นี่ Ivan ที่อะไรวะให้ชำนาญธาตุแล้วก็เพิ่มค่าพลังโจมตีก็คือเป็นอาวุธที่น่าจะไม่ต่างอะไรจากพวกแมปป้าแมแต่ว่าให้ชำนาญธาตุเยอะกว่าผมให้สูงกว่าแมปป้าแมแล้วกันนะเพราะว่ามันทำขัด5ได้แต่ว่ามันหาไม่ได้อีกเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคือประมาณนั้นเป็นอาวุธที่ดีแต่ผมว่ามันอาจจะดีกว่านี้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันตัวละครอื่นในทีมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะได้รับพลังโจมตี 30%ขอเอฟเฟกต์ดังกล่าวด้วยนะครับเพราะงั้นอาวุธนี้อาวุธนี้มันสามารถซ้อนทับได้ด้วยนะใช่สามารถซ้อนทับกันได้กับ ADK ของอาวุธอื่นเฮ้ยใช่เหรอวะเกิดจากอาวุธเดียวกันหลายๆชิ้นเกิดจากอาวุธเดียวกันหลายๆชิ้นก็คือถ้าเกิดในแมปของคุณเล่นเป็นมัลติเพลเยอร์แล้วคุณมี Wandering Event Star หลายคนมันก็แจก ADK ให้เพื่อนได้รัวๆนะครับก็ถือเป็นอาวุธที่โอเคเก่งโคออปมั้งผมให้ A สูงกว่าในส่วนของฟุตฟูลเมนต์แล้วก็ต่อไปเป็นอาวุธที่หลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าไม่จะใช้ Win and Song นะครับ Y and Song มันอ่านว่า Y ใช่ป่ะอ่านว่า Y เหอะใช่อ่านว่า Y Win เหี้ยอะไรล่ะมั่วโก Y นะครับฟื้นฟูกับพลังโจมตีเทียร์สูงเมื่อโจมตีปกติถูกศัตรูการใช้พลังกายหรือวิ่งจะลดลง
เขาเรียกอะไรการแบบการใช้พลังกายจะลดลงเออนั่นแหละแล้วก็หลังจากที่วิ่งแล้วเนี่ยพลังโยนตีจะเพิ่มขึ้น 20% ถามว่าดีไหมดีกับใครนั่น4ประเด็นนะครับมันดีกับพวกตัวละครที่ใช้ค่า ADK เยอะและมีฟื้นต้องใช้ฟื้นฟูติดไปด้วยอย่างหลักก็น่าจะเป็นพวกเฮโซหากคุณกำลังมองหาร้านขาย AD รีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาร์เคดครับเขาเป็นร้านขาย AD รีโลและ AD เริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับพวกที่ต้องวิ่งไปต่อยศัตรูอ่ะประมาณนั้นไอ้นี่ก็ใช้ได้นะไลชลี่ก็ใช้ได้นะครับไลชลี่ก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้แย่ผมว่าผมให้ B สูงให้ B สูงนะครับอาวุธBP หน่อยอันนี้มันเฉพาะทางไปหน่อยผมว่าเพราะว่ามันต้องใช้แบบคือมันเล่นกับค่า HP ครับเดี๋ยวให้ดูนึงมันเล่นกับพวกค่า HP นี่ Savicial 7มันได้อัตราคีเยอะจริงแต่พลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้น 32% และจะได้กำลังธาตุ40หน่วยซึ่งก็มันจะได้ก็ต่อเมื่อที่คุณไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ครับมันเลยคุณน่าจะไม่ได้พลังชีวิตเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ชำนาญธาตุด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครที่ต้องใช้อัตราคีเนี่ยจะเป็นตัวละครเมนดีเพสซับเป็นหลักคือซับดีเพสก็ใช้แต่ไม่มีซับดีเพสในเกมตัวไหนที่มันอยากได้ทั้งอัตราคิพลังชีวิตชำนาญธาตุมั้งคือนิวเวเลตอ่ะมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แหละแต่แบบมันต้องไม่อยู่ในสนามเกิน5วิครับนั่นแหละแล้วก็ออกมายืนในสนามได้แค่10วิมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่อ่ะผมให้เต็มที่คือเทียร์ A ประมาณตรงนี้อ่ะให้ความที่มันให้อัตราคิเยอะมากอ่ะผมให้ตรงนี้วิซิตครับ S ส่วนตัวผมให้วิซิต S เพราะว่ามันเล่นได้หลายรูปแบบคือมันให้ความแรงคิซึ่งปั้นง่ายแต่ต่อให้คุณจะแบบเป็นตัวละครง่อยๆอย่างยานเฟย์อย่างเงี้ยตัวละครไม่ได้แรงมากคุณใส่วิซิตขัด5ไปดาเมจแรงขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าความแรงคิชำนาญธาตุเท่าไหร่480ที่แจกเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็น ADK อีกไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ให้มันเยอะมากโบนัสธาตุ 90% มั้งให้อย่างเยอะนะครับวิซิตเป็นไอเทมที่สามารถเอาไปโชว์เคสได้เลยนะครับเลยให้อยู่ที่ TS นั่นเองแต่ไม่ถึง TS นะครับสำหรับผมโซล่าเพิร์ลผมให้ TS เหมือนกันครับ2 อาวุธนี่คือคู่กันเลยแต่ส่วนตัวผมจะเชียร์ในเรื่องของอัตราคิมากกว่าผมให้โซล่าเพิร์ลเจ๋งกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับเล่นมาเล่นเกชินมานานมีวิซิตแค่2เล่มโอ้โหดูผมนะดูผมนะเว้ยคือแบบผมไม่ได้เป็นคนที่เติมอะไรเยอะนะเนี่ยอาวุธคือเล่นมา3ปีมีอาวุธแค่นี้ก็คือผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยผมมีขัด5อันหนึ่งนะแล้วก็ขัด5อีกอันนะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อาวุธวิซิตขัด20ครับ รู้ตัวอีกทีคนดู70แล้วเหรอแต่ไลฟ์ยังน้อยเลยไม่แต่งครับหูขัด3Sacrificial Sacrificial เป็นอย่างไรส่วนตัวผมให้ TS เพราะว่าตัวละครสื่อเวทหลายๆตัวใช้แล้วโกงหมดเลยนะครับบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเมตาหมายถึงอาวุธชิ้นนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเมตาของตัวละครนั้นแต่ก็คุ้มใช้อยู่ดีอย่างนาฮิดะนะครับนาฮิดะเนี่ยไปใส่อาวุธชิ้นอื่นถามว่าดีไม่ดีนะครับแต่ถามว่าไซวิเชียลดีเหมือนกันไหมก็ดีเหมือนกันเนี่ยถามว่ามีตัวละครในนี้ตัวไหนใช้ได้บ้างอาโคคุมิใช้ดีมากผมขอใช้คำว่ามันใช้ดีกว่าโปรโตไทป์เอมเบอร์จริงๆเพราะอะไรคือโดยปกติแล้วเนี่ยคุณใส่โปรโตไทป์เอมเบอร์เพราะว่ามันได้พลังชีวิตซึ่งทำให้โคคุมิฮีลแรงแล้วก็ได้ค่าฟื้นฟูไปฟื้นฟูให้อันติมันวนได้พออันติวนได้คุณจะสามารถวนแมงกะพรุนได้แต่ถ้าคุณมีไซวิเชียลคุณทำปฏิกิริยาธาตุได้จะเป็นมะเฟืองก็ได้เพราะว่าคือมีชำนาญธาตุมาแปะให้ไงถูกป่ะชำนาญธาตุอยู่ที่โคคุมิให้ตั้ง200หน่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรีสกิลทำให้คุณไม่จำเป็นต้องกดอันติของโคคุมิให้เสียเวลาคุณกดสกิลธาตุแล้วคุณเปลี่ยนตัวได้ทันทีเพราะว่าสกิลธาตุมันรีทันทีที่คุณกดเออ
ส่วนตัวผมมองว่าสกิลวิเชียลใช้ดีโคตรๆกับโคโคมิดีมากๆจริงนาฮิดะก็ดีครับนาฮิดะก็ถือว่าดีเลยมันสามารถกดสกิลธาตุได้โดยไม่ต้องรอคูลดาวน์อะไรครับสมมติเรากดสกิลธาตุชุดแรกมันระเบิดเปาะมอนตายหมดไม่ต้องรอคูลดาวน์ครับกดได้อีกรอบนั่นแหละคลีก็ใช้ได้ดีสำหรับสายแบตเตอรี่นะครับคลีที่เป็นแบตเตอรี่ซึ่งเราไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไหร่ฮะพี่ช่วยฮะช่วยด้วยพูดฟ้าๆนั่นมันชื่ออะไรพูดฟ้าๆไหนอะโอเชียนิตเหรอโมนาใช้สกิลวิเชียลคุ้มไหมคุ้มในกรณีทีมของอายากะครับคุณสามารถแปะน้ำได้อย่างอร่อยแปะน้ำอร่อยเลยโมนามันมีปัญหาเรื่องแปะน้ำตรงที่ว่ามันแปะน้ำน้อยไปนิดนะครับซีรีเหรอซีรีใช่ทุกโค้ดก็ใช้คุ้มหลายๆตัวในเนี้ยใช้คุ้มหมดเลยนะครับบาบาร่าเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวไปถูมันก็กดสกิลท่าได้2ครั้งก็ถือว่าโอเคประมาณนั้นจากทีนี้ต่อนะครับเพราะงั้นซาคิผมก็เลยให้เทียร์สูงพอสมควรเนาะต่อมาเป็นรอยัลเซตรอยัลเนี่ยผมให้ 4ไม่คุ้มสุ่มไม่หมายถึงไม่คุ้มแรกออกมาโปรโตไทป์เอมเบอร์ S ถึง SS ได้เลยนะผมให้ SS สำหรับตัวละครที่ต้องใช้ค่าพลังชีวิตละกันสำหรับตัวละครที่ใช้ค่าพลังชีวิตแล้วกันนะเพราะว่ามันให้ค่ามันให้ฟื้นฟูพลังงานเยอะมากจริงนะครับแล้วก็ยังให้เลือดมาเยอะอีกด้วยสำหรับอาวุธที่สามารถคราฟได้ฟรีเนี่ยมันค่อนข้างเก่งเก่งในระดับเก่งส่วนโอ๊ตเนี่ยเป็นอาวุธที่เฉยๆป่ะผมว่า B เฉยๆนะอันนี้ก็เฉยๆอันนี้ก็เฉยๆอยู่อาจจะดีกว่าโอ๊ตสวอนนิดนึงใช่ป่ะมันชื่อโอ๊ตสวอนป่ะเดานะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอ๊ตสวอนไอนะครับตัวนี้ฮาคุชินลิงก็คือให้ค่าฟื้นฟูแล้วก็ได้รับพวกโบนัสธาตุนะครับก็มันก็โอเคกว่าในส่วนของโอ๊ตสวอนนั่นแหละต่อไปเป็นอาวุธของเมืองน้ำนะครับอันนี้ทำอะไรได้แล้วลืมเลยแต่โมเดลสวยมากผมชอบโมเดลอาวุธนี้มากนะครับให้พลังโยมตีแล้วก็ให้แบบเมื่อใช้สกิลธาตุเนี่ยจะได้รับตัวของโบนัสความเสียหายธาตุทุกธาตุ 8% นะครับแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมถามว่าโอเคไหมผมว่ามันไม่ค่อยดีขนาดนั้นว่ะให้ประมาณนี้โอซอนน่าจะดีกว่าอาวุธใหม่ค่อนข้างใหม่แล้วกันมันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอ่ะอาวุธค่อนข้างใหม่นะครับ Ballad of the Violet Blue ชื่ออย่างเท่นะครับฟื้นฟูพลังโจมตีเทียร์สูงแล้วก็ให้โบนัสการโจมตีปกติแล้วก็การชาร์จโจมตีก็พวกคลีอันเฟยอะไรพวกนี้ใช้ได้ดีหมดเลยเพราะว่ามันต้องใช้ค่าฟื้นฟูอยู่แล้วนะครับตัวละครพวกนั้นเนาะก็ถือว่าโอเคผมให้แถวๆนี้อาจจะดีกว่าโอซอนดีกว่านี้ด้วยอะอาวุธนาฮิดะชามันธาตุเยอะที่สุดในเกมด้วยความที่ชามันธาตุมันเยอะที่สุดในเกมผมให้ TS เหตุผลแค่นี้จริงๆผมให้ไม่ดีดีทวิซิตแล้วกันคือมันไม่จำเป็นต้องเปิดอะเนื้อขาวดำคือครับฮะคือมันไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับมันให้ชำนาญท่า265ซึ่งเยอะสุดในเกมใช่แต่แล้วไงต่อมาได้ชำนาญท่าตรงนี้อีกอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะก็เป็นชำนาญท่าหมดเลยครับใช่เพิ่มชำนาญท่าได้เพิ่มร่วมทีมด้วย40หน่วยงั้นอ่ะผมว่างั้นๆวิสิตดีกว่าว่ะสำหรับผมดีบูทเพื่อนรักวอร์ดต่อมานะครับโดนัทหยอมันไม่ได้กากหรอกมันไม่ได้กากนะครับคือจริงๆอ่ะมันดีเว้ยมันดีแต่มันดีอยู่คนเดียวมันดีกับโคโคมิเพราะว่ามันดีแบบพอๆกับโดนัทอีกอันเนี่ยโดนัทดำอ่ะรสช็อกโกแลตกับรสองุ่นโดนัทรสองุ่นเนี่ยมันดีแหละแต่มันก็พอๆกับรสช็อกโกแลตนะครับ
ผมให้ช็อกโกแลตคุ้มกว่าแล้วกันเพราะว่ามันหาง่ายกว่าแต่ให้เอเนสนะไม่ให้ดีกว่าเออกากไปกาก คือมันไม่คุ้มเปิดจริงๆอ่ะนะเออคือความสามารถมันดีอ่ะรับยอมรับเลยว่ามันความสามารถมันโอเคแต่แบบมันไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นเลยอ่ะเป็นอาวุธที่ผมใช้คำว่าไม่ใช้คำว่ากากดีกว่าไม่น่าเปิดไม่ใช้เออไม่น่าใช้ก็คำว่าไม่น่าใช้แล้วกันครับโดนัทอันนี้ยังดีกว่าเลยรู้สึกว่ามันให้โล่ถ้าผมจำไม่ผิดผมให้ไว้ที่ DAA แล้วกันอาวุธเล่มนี้นะคือมันอย่างน้อยความสามารถมันแตกต่างกว่าโดนัทอย่างค่อนข้างชัดเจนอ่ะก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับให้ TAA สำหรับสายพลังชีวิตแล้วกันได้มาจนขัด2ตอนนี้เล่นโคโกมิโมโนน้ำมันมากเลยครับโอ้โหอ่านเป็นผมดีๆคนถามว่าพี่นิวใช้ดีไหมของอ๋อของเมืองน้ำเข้าใจแล้วโอเคขอโทษถามว่าดีไหมก็มันให้พลังโจมตีผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มั้งช็อกโกแลตแซ่บกว่าเยอะเออแล้วก็ต่อไปเป็นของเล่นแมวนะครับของเล่นแมวเนี่ยนี่เลยขี้โกงมากนะครับสกิลธาตุแรงไม่พอแม่งยังให้ความในคีมันอย่างเยอะ ADC เทียร์กลางนะครับLost Playerผมให้สูสีกับในส่วนของของเล่นแมวนะครับสูสีกันเลยยิ่งถ้าเกิดคุณมีขัดนะอาวุธชิ้นนี้คือคุณไม่จำเป็นต้องหาถ้วยโบนัสด้วยซ้ำคุณไปหาถ้วย ADK มาอย่างแรงเลยครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้ถ้าเกิดคุณมีขัด5เนี่ยมันให้โบนัสถ้าคุณเยอะโคตรเยอะแบบเยอะกว่าถ้วยคุณอ่ะนั่นแหละแล้วก็Memory of Dust ผมให้อยู่ประมาณตรงนี้มันดีมันแรงมากแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้ไปใส่ชิ้นอื่นเล่นง่ายกว่าปั้นปั้นง่ายกว่านะครับสกายวาดอยู่ในกรณีเดียวกันเลยนะครับอยู่ในกรณีเดียวกันเลยแต่ผมส่วนตัวผมมองว่าแย่กว่าในส่วนของ Memory of Dust เพราะว่า Memory of Dust เนี่ยมันให้ ADK เยอะกว่าถ้าคุณมีโล่นะครับแล้วก็โดนเนี่ยเป็นอาวุธที่ดีผมให้ตรงนี้และสุดท้ายครับผมของเกมนี้ก็คือตัวของสื่อเวทของ Nivellenผมให้มันเฉพาะทางว่ะเอาจริงผมให้ตรงนี้ละกัน ADK มันน้อยนะครับอย่างน้อยอันนี้ ADK มันเยอะมันสามารถเอาไปใช้กับตัวอื่นได้ด้วยคือเอาแค่สเตตหลักก็คุ้มอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ย ADK มันน้อยความในชีมันเยอะนะครับซึ่งตัวละครสื่อเวทส่วนใหญ่ ADK มันน้อยอยู่แล้วไงเฮ้ยอ่ะหมดไปแล้วนะครับสำหรับเทียร์ลิสต์ของสื่อเวทก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากอาวุธ40อันไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเกือบกระดิ่งละมุดอยู่ไหนเป็นคำถามที่น่าสนใจครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากระดิ่งมันอยู่ไหนเอ้ยกระดิ่งอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่มีอ๋อโอเคอยู่นี่แอบเสนียนกระดิ่งละมุดผมให้ตรงนี้ไม่ผมว่ามันยังจำกัดอยู่อ่ะผมให้ลอสไว้ลอสสูงกว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เทค2นั่นแหละอะแฮดเดาหน่อยว่าอเล็กซิโน่ตำแหน่งไหนครับผมว่าทรงดุแบบนี้ต้องฮีลเลอร์แน่นอนดูจากหน้าตาผมว่าเป็นตัวบัฟเออน่าจะเป็นตัวบัฟนะเออเป็นตัวบัฟเพื่อนอะไรเงี้ยซัพพอร์ตบัฟอ่ะประมาณนี้สำหรับอาวุธทั้งหมดเทียร์ลิสต์อาวุธในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับคอนเทนต์หลักๆของเราเออต้องมีดีเพชแล้วเมดีเพชต้องมียูล่าแล้วดิเราจะเอามาฟันกันเหรอเออมันก็จะยังไงอยู่นะปุชปุ้มไปดูอีกรอบดิ ADK 3999โอ้โหสวยจริงแต่ตาขี้น้อยไปนิดอยากได้นาวี C2 ด้วยแต่ไม่มีตังค์เออแล้วก็มันผ่านตู้ไปแล้วด้วยอ่ะต่อไปจัดธนูโอเคพอดีพาทุยเป็นดาเมจหลัก
อืมก็จริงนะฟาตุยที่มาในเกมก็มีชายกับวันเดอร์เรอร์อืมก็ดาเมจละแต่ก็ไม่แน่ไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าเจเขาบู๊แหลกขนาดนั้นอะมันไม่เหมือนชายที่แบบอยากจะต่อยกับทุกคนอะอืมวันเดอร์เรอร์นี่ก็ดีกรีแบบไอ้นี่เลยนะเว้ยทำไปเล่นดีกรีแบบตึกหุ่นยนต์ชนเทพอืมทฤษฎีหัวหน้าฟาตุยเท่ากับ DPS ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจแล้วกันอ่ะมันก็เป็นไปได้ครับมันก็เป็นไปได้มันก็ไม่มันสำลักน้ำลายโอ้ยมันก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นไปได้เพราะว่า DPS มันก็มีอยู่จริงไงมันมีตัวอย่างไหมแล้ว2ตัวไงก็เป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าขนาดเทพมันก็เป็นกึ่งซับกันหมดเลยปะฟูรินะก็ซับพอร์ตไนดาก็ซับพอร์ตไดเดนก็ซับพอร์ตนะเอาจริงแต่แค่สามารถเล่นเป็นเดเมนดีเวสได้นะครับแล้วก็เวนติจงลี่ก็ซับพอร์ตอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับผมขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนดีกว่านะครับเพลียมากเลยวันนี้นอนไม่พอนะแต่สังเกตว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับในวันนี้แม้กระทั่งชื่ออาวุธหลายชิ้นที่ควรจะจำได้ก็จำไม่ได้นะครับ นั่นแหละประมาณนั้นบ๊ายบายทุกคนฝันดีวันนี้มาไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์อีกก็ได้นะครับวันนี้มันเพลียจริงๆไม่ไหวครับพรุ่งนี้ถ้ามาไลฟ์ก็ไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์คอนเทนต์อะไรห้ามปิดไลฟ์จะพยายามแล้วกันครับมันห้ามกันไม่ได้หรอกบางทีงานมันเยอะจริงครับมันผมปิดเทอมวันที่16กุมภาพันธ์มันเหลือแค่เดือนเดียวแต่ผมยังทำเว็บไม่เสร็จสักเว็บเลยแล้วผมต้องทำเว็บส่ง2เว็บอ่ะคุณคิดดูอ่ะ1เดือนผมต้องทำเว็บให้เสร็จแล้วผมก็ต้องกำลังทำเกมด้วยหาเรื่องใส่ตัวเองเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะงั้นนั่นแหละไว้เจอกันอีกทีแล้วกันนะครับบ๊ายบายไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่กับพยายามลงบ่อยๆละกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 โร